สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ The Citizen กับผมประชาชนเจริญสิริเอพิโซดนี้เราจะคุยเกี่ยวกับการเปิดไฟล์ VCO ไฟล์ VCO นะครับผมหรือโปรแกรม VCO นะครับปกติที่ใช้ในการสร้างพวกไดอะแกรม workflow ต่างๆหรือว่าชาร์ตอินโฟกราฟิกก็เหมาะสมในการใช้งานแบบนั้นแต่กรณีที่เกิดคุณได้ไฟล์เหล่านั้นมานะครับแล้วคุณไม่มีโปรแกรม VCO อยู่บนตัว Windows คุณจะเปิดมันไม่ได้ถูกไหมฮะลักษณะแบบไหนสมมติผมมีตัวนี้อยู่นะครับตัวไฟล์ VCO ผมอยากจะเปิดมันตรงผมก็เปิดมันไม่ได้ผมไม่มีโปรแกรมต่างๆนะมันไม่มีโปรแกรมซัพพอร์ตมันทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณมี Microsoft 365อยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวฟรีนะครับหรือ Microsoft 365 Enterprise License นะครับคุณสามารถเปิด VCO ขึ้นมาดูได้แต่ถ้าเกิดคุณใช้ Enterprise License นะครับคุณสามารถ Edit มันได้เลยนะครับบนนั้นทำยังไงนะผมให้ดูอันแรกก่อนนะครับก็กรณีถ้าเกิดคุณเป็นLicense นะครับในกลุ่มที่เป็นฟรีเลยนะครับฟรีคือคุณไปเปิด Microsoft 365มานะครับแล้วก็ register ไปนะครับเป็นฟรีเวอร์ชันนะครับผมในนี้เนี่ยหลักๆแล้วถ้าคุณมาเปิดโปรแกรมดูอ่ะมันไม่มี VCO ให้คุณหรอกครับแต่คุณสามารถเอาไฟล์ VCO อ่ะมาวางใน OneDrive ได้แบบผมแบบเนี้ยผมก็หาไฟล์ VCO มาถูกมั้ยฮะผมก็มา drop ลงใน OneDrive นะครับแบบนี้เลยแล้วผมก็อยากจะเปิดมันดูผมก็เปิดมันดูได้เลยนะครับแบบนี้คลิกไปปุ๊บมันก็จะเปิดตัวVCO ออนไลน์มาให้สามารถให้เราวิวดูได้นะครับถ้าเกิดคุณพยายามจะไป edit มันนะ edit มันมันก็จะถามคุณว่าไปเปิดบน desktop ไหมกรณีถ้าเกิดมันเป็น free version หรือว่าเป็นเวอร์ชันที่มันไม่ได้ embed ตัว VCO on web มาอย่างเช่นตัวที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นะฮะแก้ไม่ได้นะถ้าเกิดคุณอยากจะแก้นะครับก็ดูแล้วกันอย่างเช่นตัว Enterprise license เนี่ยมันจะมี VCO on web มาให้หมายความว่าอะไรความว่าเวลาเราไปเปิดดูแอปพลิเคชันโดยรวมครับอันนี้ผมใช้ประมาณไลเซนส์นี้ E3 นะครับในนี้เนี่ยมันก็จะมีตัว VCO ประกอบมาในนี้ด้วยนะครับผมพอเปิดนิดนึงเห็นไหมมันก็จะมีตัวไฟล์ VCO อยู่โปรแกรม VCO เนี่ยอยู่ที่นี่งั้นกรณีที่เกิดมีเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคุณวางไฟล์ใน OneDrive เหมือนกันสิ่งที่ต่างออกไปก็คือเวลาคุณเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับคุณมีออปชันที่จะแก้ไขมันบนเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับหมายความว่าอะไรฮะก็เฮ้ยแหมงั้นได้ไอแกรมอะไรก็แล้วแต่เราก็อิดิทบนนี้ได้เลยสิถูกต้องนะครับสามารถทำแบบนั้นได้ผ่าน VCO แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทริคในกรณีที่คุณมีไฟล์ VCO นะครับอาจจะเป็นเก่าแก่มากนะบางทีหาโปรแกรมเปิดไม่ได้ถูกไหมเอามาโยนเข้า OneDrive นะครับคุณก็สามารถเปิดใช้ได้แล้วแต่ถ้าเกิดจะแก้ไขนะครับดูอันนี้มันมีไลเซนส์อย่างเช่นตัว E1 E2 ตัว Enterprise license อย่างเงี้ยฮะมันก็จะมีตัวที่มันสามารถแก้ไขได้หรือ Business Premium พวกนั้นก็ได้เหมือนกันใน Business Standard ก็มีเหมือนกันสามารถเรียกมาใช้แก้ไขได้เนี่ยผมฝากไว้สำหรับเอพิโซดนี้ในการที่คุณจะสามารถเปิดไฟล์ VCO ออกมาได้โดยคุณที่ไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับเกิดใช้ตัวฟรีอยากจะแก้อาจจะต้องมีตัวที่เป็นเกี่ยวกับ Business License มาเกี่ยวข้องพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าแต่ก่อนอื่นเลยขอเกือบลืมไปนะฮะวันนี้ลองเปลี่ยนมาไว้ตอนท้ายบ้างก็ฝากไว้สำหรับช่อง YouTube ที่คุณกำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับมีคอนเทนต์อัปเดตเกี่ยวกับ Microsoft 365 Copilot Power Platform แล้วก็ AI ที่เกี่ยวข้องนะครับมีคอนเทนต์อัปเดตทุกวันฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนอกจากนั้นเรามีเพจทาง Facebook นะครับให้คุณติดตามเพิ่มแล้วก็สามารถส่งคำถามมาพูดคุยก็ได้ผ่านตัว Facebook นี้เหมือนกันนะครับผมยังไง The Citizen ขอฝากไว้สำหรับเอพิโซดนี้กับการเปิดไฟล์ VCO ในกรณีที่คุณไม่มีแอปพลิเคชันบนตัว Windows นะครับพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ